บางครั้งระหว่างออกรอบเราอาจจะตีผิดพลาดมาอยู่ที่จุดที่เล่นยากเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกเล่นช็อตที่มีความเสี่ยงสูงแต่ผลลัพธ์ที่ออกมานั้นอาจจะคุ้มค่าและวันนี้ผมมีโปรระดับ LPGA Epson Tour จะมาแนะนำวิธีการเล่นช็อตเสี่ยงโปรท่านนั้นก็คือโปรแตงโมสิริพัชนะโปรแตงโมครับเวลาเราตีพลาดมาในพื้นที่ที่เล่นยากเนี่ยข้างกรีนทำอย่างไรก่อนอื่นนะคะเราต้องไปดูพื้นที่ก่อนค่ะว่าเรากำลังเจอกับอะไรอยู่สภาพหญ้าจุดตกมากน้อยแค่ไหนกรีนเร็วหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเราเจอจุดตกน้อยเราอาจจะต้องเลือกช็อตที่ไฮซอฟหรือฟลอปช็อตซึ่งเป็นช็อตที่โด่งเพื่อให้ลูกสปินอยู่แต่ว่ามันก็เป็นช็อตที่ท้าทายสำหรับนักกอล์ฟทุกคนและสำหรับตัวโมเองด้วยค่ะฉะนั้นทักษะในการชิปเราจะต้องมีมากขึ้นความมั่นใจก็จะต้องมีมากขึ้นด้วยค่ะครับถ้างั้นเทคนิคของโปรแตงโมนั่นคืออะไรไปชมกันเลยครับโปรโมตอนนี้เราอยู่กันข้างกรีนระยะ25หลาลายพอใช้ได้เดี๋ยวเรามาเริ่มเทคนิคไฮซอฟกันเลยครับได้ค่ะก่อนอื่นนะคะการเลือกเหล็กโมจะเลือกเหล็ก60ค่ะเป็นเหล็กที่หลอบสูงที่สุดในกระเป๋าโมตอนนี้นะคะเพื่อที่เราจะสร้างมุมเข้าเพื่อที่มันจะทำให้ลูกโด่งเข้ากรีนต่อไปก็จะเป็นเซตอัพนะคะเซตอัพของโมจะยืนเปิดนิดนึงประมาณ10นาฬิกาค่ะยืนเปิดเท้าซ้ายลงมาความห่างระหว่างลูกบอลเนี่ยจะห่างกว่าการชิปปกติหนึ่งเพราะว่าเราจะพยายามทำให้ลูกโด่งฉะนั้นถ้ายิ่งเราห่างเท่าไหร่การเข้าหน้าไม้ที่เข้าค่ะมันจะสอดได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเปิดหน้าไม้ต่อไปเป็นน้ำหนักนะคะน้ำหนักจะอยู่ทางขวานิดนึงเพราะว่าเราต้องการให้ลูกโด่งฉะนั้นยิ่งน้ำหนักอยู่ขวามันทำให้สอดลูกง่ายขึ้นแล้วก็รักษาน้ำหนักนั้นให้จนสุดสวิงแล้วก็ต่อไปก็คือการขึ้นไม้ค่ะขึ้นไม้จะไม่ขึ้นไม้แบบชิปธรรมดาสวิงปกติยูก็คือขึ้นโค้งนิดนึงค่ะแต่การเล่นช็อตที่ไฮซอฟเนี่ยจะต้องขึ้นเป็นตัว V ตัวนี้ก็เป็นคีย์อีกคีย์นึงที่โมทำนะคะขึ้นเป็นตัว V คือขึ้นชันนิดนึงข้อมือจะไม่มีการฟลิปเพราะว่าการฟลิปเนี่ยมันจะทำให้ลูกไม่เสถียรโอเคถ้างั้นเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูเลยครับได้ค่ะโอ้ลงไปเลยเยี่ยมมากขอบคุณค่ะไฮซอฟนี่คือมีประสิทธิภาพสุดๆค่ะโปรโมครับงั้นเดี๋ยวลองอีกลูกนึงเลยได้ค่ะขอ2ลูกติดต่อกันลงหลุมโอ้เยี่ยมมากเลยครับโปรโมคือเราเห็นได้ชัดเลยนั้นลูกออกมาโด่งนะแล้วคอตกเนี่ยสปินเยอะใช่ค่ะทีนี้เดี๋ยวลองให้โปรแตงโมเนี่ยฝากถึงท่านผู้ชมหน่อยเรื่องของคีย์หลักๆในการเล่นช็อตนี้ได้ค่ะคีย์หลักๆนะคะสำหรับการเล่นช็อตนี้ก็คือการมันฝึกซ้อมเป็นอย่างแรกเลยอย่างที่สองก็คือการเซตอัพยืนเปิดน้ำหนักอยู่ข้างหลังนิดนึงค่ะแล้วก็รักษาน้ำหนักนั้นให้จนสุดสวิงอีกคีย์นึงก็คือการขึ้นไม้แบบตัว V ตัว V ก็จะขึ้นกันขึ้นให้มันชันขึ้นมานิดนึงค่ะแล้วก็หมุนผ่านไปแล้วก็ต้องมีความมั่นใจในการเล่นช็อตนี้ด้วยค่ะเยี่ยมมากเลยครับอย่าลืมนะครับถ้าเราจะเล่นช็อตที่มีความเสี่ยงสูงนะครับ1เราจะต้องมีความมั่นใจและ2ต้องหมั่นซ้อมครับไปลองทำดู